ในขณะเดียวกันผู้ชมครับทนายตั้มเนี่ยติดคุกไปที่เรือนจำเนี่ย2วันแล้วล่าสุดเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ล่าสุดทางผอ.กองทัณฑวิทยาท่านเป็นรักษาการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลางแล้วก็ในฐานะรองโฆษกของกรมราชทัณฑ์วันนี้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะครับเรื่องของการปรับตัวของทนายตั้มซึ่งล่าสุดบอกว่าก็มีความเครียดอยู่บ้างนะครับแต่ถือว่ายังไม่เป็นที่น่ากังวลนอกเหนือจากนั้นทางท่านรองโฆษกกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่สื่อมวลชนถามว่าทนายตั้มอาจจะมีคนจองกฐินไว้เยอะจะมีการมาตรการดูแลเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรไปฟังกันครับระหว่างการปรับตัวนะคะแล้วก็คงใช้เวลาอีกสักพักนึงไม่มีอะไรน่ากังวลเช่นเดียวกันเจ้าตัวยังมีอาการเครียดไหมคะไม่มากค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่กรมราชทัณฑ์เฝ้าระวังไม่ใช่เฉพาะทนายตั้มคนเดียวเรือนจำทุกแห่งทั่วประเทศนะคะเรื่องความปลอดภัยแล้วก็สิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมีข้อมูลเฝ้าระวังแล้วก็มีการบริหารจัดการรายบุคคลนะคะว่าจะบริหารจัดการอย่างไรมีกระแสข่าวเรื่องของตัวอดีตร่วมกับโจครับที่บอกว่ามีเส้นสายอยู่ในเรือนจำและรอจองกฐินทนายตั้มอยู่แบบว่าต่อให้ไม่อยู่เรือนจำเดียวกันก็มีเครือข่ายนะครับมีการเฝ้าระวังหรือตรวจสอบในต้นแนวเรือนจำมีการเฝ้าระวังทุกแห่งค่ะเรามีสายข่าวมีการวางแผนซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้นะคะนี่ฮะก็เกรงว่าจะมีคนจองกฐินจองกฐินก็คือทำร้ายร่างกายใช่ไหมในเรือนจำก็เพราะทนายตั้มก็เป็นจะเรียกว่าเป็นอะไรเป็นที่รักอ่ะโอ้โหขนาดเพื่อนรักอย่างรณรงค์แก้วเพชรยังบอกเลยกูยังไม่เห็นทางรอดมึงเลยนะกูยังไม่เห็นทางรอดมึงเลยนะครับท่านผู้ชมมาอีกคดีหนึ่งวันนี้นะครับก็เป็นข่าวใหญ่นะครับเมื่อมีผู้เสียหายหลายสิบคนก็คือเรื่องของตีลี่ฮวงจุ้ยหรือว่านายธนวรรณจิระเจริญเวชนะครับซึ่งทางตำรวจเนี่ยได้เฝ้าติดตามตัวมาตลอดจนกระทั่งเมื่อวันที่8นะพฤศจิกายนมีการออกหมายจับนะครับและตำรวจก็สุ่มดูตามพิกัดต่างๆจนกระทั่งเช้ามืดวันนี้ตี4กว่านะฮะนายตีลี่ฮวงจุ้ยกลับไปที่บ้านแถวปทุมธานีก็เลยโดนจับที่บ้านนะโดนจับที่บ้านในเช้าวันนี้นะฮะเดี๋ยวฟังท่านจิรภพภูริเดชท่านก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะฮะท่านบิ๊กก้องนะฮะก็จะมีช่อโกงกับฟอกเงินข้อหาหลักนะครับแต่ว่าจากการเดี๋ยวมันจะมีคดีต่างๆที่คนมาแจ้งความมันจะมีมากกว่านี้อีกนะครับก็อยู่ระหว่างสอบสวนครับเขาก็ไม่ยอมรับว่าเขาหนีด้วยนะครับปฏิเสธทุกอย่างแต่ว่าทางเราก็มีข้อมูลเชื่อว่าเขาก็มีพฤติการหลบหนีนะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าเขาอาจจะตั้งหลักแล้วก็ตั้งใจอาจจะตั้งใจสู้คดีนะครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ต้องหาอันนี้เราถือเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอยู่แล้วนะครับก็จะปฏิเสธหรือจะยอมรับหรือจะสู้คดีไม่สู้คดีก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ผู้ต้องหาใช้เงินค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเงินออกจากบัญชีเราเห็นอยู่ตลอดว่าไปที่ไหนอะไรยังไงนี่ครับก็นายคนนี้มีพฤติการในการเปิดบริษัทรับดูดวงฮวงจุ้ยมีการนำเสนอให้ทำพิธีต่างๆรวมไปถึงจะต้องแนะนำคือให้ซื้อวัตถุมงคลนะฮะไม่ว่าจะเป็นกิเลนสิงคู่หลายครั้งแต่ผู้เสียหายหลายคนก็ไม่ได้ของตามที่สั่งไปนะครับทั้งที่จ่ายเงินไปแล้วบางรายเนี่ยสั่งตั้งแต่ปี63ท่านผู้ชมฮะ4ปีแล้วยังไม่ได้ของเลยนะฮะจนตอนนี้ยังไม่ได้ของเลยนะครับผู้เสียหายตอนนี้ก็สอบไปแล้ว67คนมูลค่าความเสียหาย108ล้านบาทนะครับและวันนี้น้องสาวของตีลี่ฮวงจุ้ยนะนางสาวณภัสสวรรณหรือว่ามาดามฮวงจุ้ยนะครับณภัสสวรรณจิระเจริญเวชนะนามสกุลเดียวกันเลยนะครับวันนี้ก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงกรณีที่ถูกพาดพิงจากหมอดูฮวงจุ้ยนะครับที่ไปหลอกลวงประชาชนแล้วก็บางส่วนก็พาดพิงมาถึงตัวเองนะครับยืนยันว่าผงกระดูกผีไม่มีอยู่ในศาสตร์ฮวงจุ้ยแต่อย่างใดและตัวเองกับนายธนวรรณนะล่าสุดที่ถูกจับไปนั้นเป็นพี่น้องกันจริงแต่ตัวเธอกับน้องชายเรามีวิสัยทัศน์มุมมองการทำงานหรือความคิดต่างๆที่ไม่เคยตรงกันออติลี่คงช่วยเป็นน้องครับเป็นน้องนะแต่เราไม่ได้เกลียดกันแค่ไม่พูดคุยกันเท่านั้นซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันว่าบริษัทเจริญเวชอินเตอร์บิสเนสจำกัดไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัทของน้องชายทั้งสิ้นเขาจะทำอะไรนั้นตนไม่ทราบนะนี่ฮะ
ราะว่าโดยปกติแล้วเราก็แทบจะไม่ค่อยได้คุยกับน้องชายอยู่แล้วในส่วนนี้ค่ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเราไหมคะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นค่ะตั้งแต่เริ่มแรกด้วยความที่เรามีทัศนวิสัยในการทำงานที่แตกต่างกันเราก็เลยเลือกที่จะแยกกันทำโดยสิ้นเชิงปกติเราอยู่บ้านเราก็แทบจะไม่คุยกันอยู่แล้วแล้วมาดามก็ไม่อยู่บ้านเดียวกับน้องเราแยกบ้านแยกครอบครัวกันออกมาเพราะฉะนั้นเราจะไปหาเฉพาะกับคุณพ่อคุณแม่จะเจอกันเฉพาะบางครั้งถ้าเลี่ยงได้เราจะคุยกันให้น้อยเพราะว่าลดการปะทะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เกิดความเครียดเราก็เลยเลี่ยงที่จะไม่คุยแล้วก็ไม่อยากรับรู้เรื่องราวต่างๆของเขาเลยศาสตร์ของคุณพ่อถ่ายทอดมาแบบไหนมาดามก็ทำแบบนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงศาสตร์ใดๆเลยคุณพ่อสอนมายังไงเราก็สอนไปงั้นเพราะเราไม่รู้เลยว่าการที่เราไปเปลี่ยนแปลงศาสตร์เนี่ยมันจะได้ผลจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นในเมื่อเราเรียนจากพ่อมาแบบไหนเราก็ดูให้กับลูกศิษย์ของเราแบบนั้นทางน้องชายไม่เคยเล่าให้ฟังเลยว่ามีปัญหาทางด้านการเงินหรือติดการอย่างที่แจ้งเราไม่เคยคุยกันคนในครอบครัวก็ไม่ทราบแล้วไม่มีใครคุยกับน้องชายได้เวลาถามอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะไม่รับอย่างเดียวเพราะว่าโดยปกติแล้วนี่ฮะพี่น้องกันคือฟังอย่างนี้แล้วก็ชัดเจนว่าไม่ค่อยถูกกันครับไม่ค่อยถูกกันมีพ่อเป็นสินแสนะฮะแต่พอมาถึงลูกนี่โอ้โหพฤติกรรมของตีลี่ฮวงจุ้ยนี่คือช่อโกงเลยท่านผู้ชมฮะครับหลอกให้เขาซื้อของซื้ออะไรแล้วก็เชิดเงินไปนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะส่วนกรณีที่มี5คนร้ายกระทำการอุกอาจบุกเข้าไปในหน่วยป้องกันรักษาป่านะฮะตำบลกุดตะขาบที่อำเภอวาริชภูมิที่สกลนครเมื่อวันที่9นะเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้พกอาวุธปืนมีดเข้าไปทำลายทรัพย์สินของทางราชการข่มขู่ทำร้ายร่างกายมัดมือมัดเท้าเจ้าหน้าที่3คนยึดโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ขโมยปืนลูกซองของทางราชการไป2กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนและขโมยไม้พยุงของกลางในคดีนะเป็นไม้พยุงของกลางในคดีครับนำขึ้นรถกระบะไปจำนวนหนึ่งประมาณไม่น้อยกว่า20ท่อนนะครับปริมาตรประมาณ 1.5 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นค่าความเสียหายก็ประมาณ 370,000 กว่าบาทนะฮะแล้วก็ถอดสายกล้องวงจรปิดนะครับในหน่วยทั้งหมดไปด้วยหลังทราบสถานการณ์นะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์นะก็สั่งการให้อธิบดีกรมป่าไม้เร่งดำเนินการพร้อมประสานกับตำรวจในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะครับนี่โจรเนี่ยมี5คนเป็นไอ้โม่ง5คนอธิบดีกรมป่าไม้บอกว่าพื้นที่นี้ถูกขโมยไม้พยุงมาแล้วครั้งนี้เป็นรอบที่2มีการเอาปืนไปด้วย2กระบอกและทำร้ายเจ้าหน้าที่ให้ได้รับบาดเจ็บโดยไม้ที่ถูกปล้นไปนั้นขายในตลาดมืดจะได้ราคาเกือบล้านบาทนะก็เลยมอบนายนิกรรองอธิบดีกรมป่าไม้ไปติดตามความคืบหน้าและเกาะติดประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดนี่อุกอาจมากนะครับคือเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยเขาจับนะคนลักลอบตัดไม้พยุงได้แล้วก็มาเก็บเอาของกลางมาเก็บไว้ที่นี่ซึ่งเป็นหน่วยป้องกันรักษาป่านะอยู่ที่วาริชภูมิสกลนครปรากฏว่าคนร้าย5คนนะฮะมาปล้นเอาไม้พยุงของกลางไปและปล้นปืนไปด้วยฮะดูสิฮะโอ้โหแบบอุกอาจจริงๆนี่ถ้าจับ5คนนี้ไม่ได้เนี่ยเสียเลยนะฮะครับเออโอ้โหสุดๆฮะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ